สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะไม่คิดว่าจะเจอคนเยอะขนาดนี้หรอกเนี่ยตั้งใจจะถามแค่สาระทุกซุกดิบเขาแล้วก็จะกลับใครสงเทียบเชิญไปหาเนี่ยว่าแล้วแล้วก็ไม่ยอมรับหรอกไม่ไม่ยอมรับหรอกพี่ตอนนี้ข้าวพี่อายุได้กี่วันละ27วันค่ะ28วัน28วันเนาะค่ะเล่าความรู้สึกภาพก่อนอะกับภาพวันนี้ให้ฟังหน่อยได้มั้ยว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมากับวันนี้มันเป็นยังไงความรู้สึกแรกเอาอดีตหรือเอาปัจจุบันก่อนล่ะคะเอาอดีตก่อนเอาอดีตที่ผ่านมาอดีตก็เคยทํามาแล้วมันไม่ได้เป็นสงนี่ก่อนที่จะหวานมันก็ขึ้นไม่ค่อยจะดีขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ใส่น้ําก็มีเพี้ยไฟมากวนมีหนอนมาก็จะไปหาที่ยาที่ยามาฉีดแล้วข้าวมันก็ไม่ได้มาทรงแบบนี้แล้วก็ทําก็หันซ้ายหันขวาใส่ปุ๋ยอะไรดีวะถามข้างบ้านมั่งถามพวกพ้องมั่งวะเฮ้ยใส่อะไรปุ๋ยอะไรกันดีพอไปใส่ไปแล้วก็ทีก็พอใส่ไปแล้วก็ฉีดยาตามอีกตามสเต็ปที่คนอื่นก็ทํากันแล้วทําเหมือนนี่ก็ทํากันแล้วดีมันก็มีโรคแบบคนย่านนี้ก็ทํากันเหมือนกันค่ะเขาจะทํากันอย่างนั้นแหละมาเป็นสเต็ปอ้าวหวานปุ๋ยเซตตามด้วยยานี่นอนม้าไม่ม้ากูไม่รู้ว่ากูกันไว้ก่อนเลยแล้วพอกันปุ๊บโรคมาใบเชื้อรามามั่งก็ไปหายาเชื้อรามาเชื้อรามาฉีดสัมวันฉีดซีวันฉีดก็กลายเป็นแย่เป็นอะไรไปเงี้ยแต่ถ้าบังเอิญโชคดีอย่างฤดูฝนที่เขาบอกก็ได้ข่าวดีเพราะสภาพอากาศมันเอื้อใครๆก็ทําได้อันนั้นก็จะลดตัวไปค่ะแต่ถ้าอีเนี่ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอย่างงี้นะเหมือนเราไม่มีแนวค่ะไม่มีแนวว่าเราจะต้องทําตามสเปปเป๊ะเป๊ะๆยังที่เคยยังรุ่นเนี่ยค่ะมันคนละเหลืองมันทําแล้วมันเครียดนั่นคืออดีตแล้วมันผลผลิตมันก็ไม่ได้เป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็ลงทุนเยอะยาเยอะปุ๋ยเยอะปุ๋ยทีนึงก็จะไปคนก็เอาหาเงินละ 5,000 6,000 จะไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยก็ซื้อสูตรอะไรดีว่าไปถึงก็เอ้าร้านเอาสูตรนั้นสูตรนี้บางทีตั้งใจไปเอาสูตรเนี่ยอาจารย์พอไปถึงร้านเขาบอกข้าวพี่กี่วันแล้วใส่สูตรนี้ได้เลยเอาสูตรนี้เพื่อเชื้อเขาไม้แก้วงั้นน่ะทีแล้วก็เวลาพอไปหวานยังเคยเนี่ยหวานคังละ6ลูกนะอาจารย์ปุ๋ยอ่ะทีละ6คนหวานบอกหมดกลางทางวิ่งไปร้านขายปุ๋ยค่ะ6มาแล้วนะไปเอามา7อีกอ่ะกลายเป็นงั้นน่ะทีละ6ทีละ7ไม่มีแล้วค่ะที่ยังที่ทําไม้ตอนเนี้ยคนละเหลืองคนละอารมณ์เลยค่ะแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามันจะได้ดิบดีอะไรหนักๆทั้งที่เราก็ทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งฮอร์โมนขนทุ้มขนเทไปเพียงแค่อยากให้ได้ไหลและเกินยังชาวบ้านเขาแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้ไม่ถูกต้นไม่จดไม่ได้ค่ะเจ็บถ้าจดไม่ได้ทำใจไม่ได้จดไม่ได้ค่ะคอยข่าวดียิ่งเดียวมึงได้เท่าไหร่นะกูก็ฮะแน่ทั้งจานเคยพูดกันค่ะหลอกเขามั่งโกงเขามั่งไปความรู้สึกเราในอดีตที่ผ่านมาเราคิดว่ามันยุ่งยากไหมที่เราทำอ่ะกว่ามันจะออกมาเป็นภาพนี้ได้กว่ามันจะมาถึงภาพเนี่ยยากมั้ยอดีตยากมั้ยนี่เหรอคะยากค่ะเพราะว่าเราไม่มีแนวเราไม่มีแนวแล้วเราจะไปโทษแต่ดินฟ้าอากาศสะสวนใหญ่ชะตาปีมั่งหนาวไปลมมาฝนตกดอกกฐินดอกแมลงมาเพราะว่าตอนนี้อากาศมันปิดเชื้อรามึงต้องมีสิมันก็เป็นเรื่องของปกติของมึงอยู่แล้วอ่ะก็ใครก็เป็นกันนะมึงไม่เป็นมึงแปลกละอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันก็เลยดูเหมือนเนี่ยยังที่น้องมันหวังอ่ะยังเปิ้นบอกเนี่ยทําตามเขานะเปิ้นเนาะได้คอยได้ไหลละเกียนน่ะกูถมเท่าไหร่กูไม่ว่าเอาหน้าไว้ได้ก้นเนี่ยให้ให้กูได้อ่ะให้กูดีอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ดีแล้วค่ะอาจารย์อันนั้นตัดมาภาพที่บอกว่าให้เริ่มทําบัญชีพอเวลาเห็นตัวเลขแล้วเริ่มสะดุ้งมั้ยสะดุ้งค่ะนี่ค่ะบัญชีหนูสะดุ้งเลย สะดุ้งเลยแหละเนี่ยนิดหน่อยจะทําได้มั้ยจดหมดทุกอย่างอาจารย์จดหมดทุกอย่างเลยอ่ะพอเห็นตัวเลขค่ะโอ้ยเสียวแล้วทีเนี้ยเอ๋จะใจแต่ว่าใจดีอยู่อย่างค่ะอาจารย์เนี่ยขาปุ๋ยน้อยๆไม่เคยมีอารมณ์นี้นะคะ 3,000 อีก 2,160 เนี่ยไอ้เมียกนะคะยาบำรุงก่อนจะไปแต่ละทีเนี่ยเอาแหวนเอาทองไปจำเนาะอาจารย์ไปซื้อปุ๋ยแต่ละทีเนี่ยเอาลองสาธยายมาดิว่าตั้งแต่ไซส์ขี้หมูเอ้ยโดนอะไรมาบ้างนะเอาให้ละเอียดนะค่ะมึงเอาให้ละเอียดนะค่ะมึงใส่ขี้หมูมึงโดนอะไรมามั่งมึงสูบน้ำใสมึงฉีดกูโคสมึงโดนอะไรบ้างมึงฝันนะมึงย้ำนะมึงเจออะไรบ้างมึงหวานข้าวมึงแช่ข้าวมึงเจออะไรบ้างเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อน
เอาแค่นี้ก่อนเอาตั้งแต่ใส่ขี้หมูเนี่ยเอาให้เด็กมาใส่ขี้หมูกันลืมๆใส่แบบแห้งๆเอาตรงๆเลยไม่ต้องสตอนะมึงเล่ามาตรงๆก็ทำพอทำรุ่นนี้อาจารย์สั่งมาบอกจะทำแนวอาจารย์ก็อ้าวหนูก็เต็มร้อยเลยเหมือนกันค่ะจุดฟางไปเอาขี้หมูมา50ลูก50ลูกของฝังนี่ที่10ไร่จ้างเด็กมาเลยตอนขนมาเทอาจารย์เอ้ยมีแต่คนมองอะไรของมันเล่าข่าวเต็มหนาเลยมากองไว้แล้วก็เอาเด็กมาใส่มันก็ไอ้หนูอีนี่เอาจับ GPS เลยค่ะหนายตรงนี้กี่ไร่ใส่กี่ลูกวางเป็นจุดๆให้เด็กทําหวานเอามดถ้ามันมดหน้าซ้ําให้มันไผอยู่ในนี่ละให้5ไร่ต้องให้ได้25ลูกหนูเด็กใส่กันจนมืดจนค่ําเลยค่ะวันนั้นน่ะพอใส่เสร็จเอาให้ตรงให้ติ๊บเด็กไปเลยเอาข่อยมึงทําให้กูพอกูอยากจะทําอ่ะนี่พอสูบน้ําพอมาสูบน้ําก่อนจะไปถึงสูบน้ําเนี่ยไอ้ช่วงที่ใส่เนี่ยเจออะไรมั้งแสต่อต้านสังคมรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเจออะไรมั้งเจอมั้งอ่ะเขาก็เนี่ยเขามาดูดเขามาดูดข้าวพอดีค่ะเอ้าอะไรกันเล่ามึงทําไมงั้นแล้วนะใครเขาใส่กันตอนนี้เล่าเขาใส่นู่นตอนข้าวเขียวพร้อมปุ๋ยนู่นเราก็ไม่ค่ะก็เขาสั่งให้เราใส่ตอนนี้เราก็ใส่ตอนนี้ไอ้ก็ยังไม่มั่นใจแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ทําเทือกไหลไปยังเขาที่เขาว่าให้แหละเขาก็จะบอกว่ามึงใส่ตอนนี้แล้วมึงค้างน้ํามันก็ไหลไปหมดใครเขาสั่งก็สอนมึงทํากันนี่แล้วนี่ไม่รู้ว่ามีคนบอกกูทํานี่แหละอยากทําอ่ะอยากลองอยากเปิดใจค่ะอยากที่จะให้มันดีแหละเราก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าข้างหน้ามันจะดีหรือไม่ดีอ่ะแต่ก็ทําความเข้าใจในแบบบ้านๆกับวิธีทำของเรามันคัดแย่งกันค่ะมันคนละยังเขาก็บอกว่าทำไมมีสายตอนที่ข้าวเริ่มเขียวแล้วเล่าถ้าสายตอนเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราทำเทือกขางน้ำไปมันก็ไปหมดถ้ามันง่ายงั้นเวลาใส่ปุ๋ยก็ไม่เทหน้าท่าเลยอ่ะ จริงป่ะใช่จริงไหมจริงไหมพี่ลำดวนถ้ามันง่ายงั้นก็คงไม่ต้องหวานหรอกเนาะก็เทมันหน้าท่าเลยเดี๋ยวน้ำมันก็พาไปจริงปะแล้วมันไปมั้งมันไปมั้งมันไปเขียวไปนู่นมั้งมันเขียวไปสุดท้ายมั้งเขียวปะไม่เขียวทำไมถึงไม่เขียวตอบได้ไหมตอบได้ไหมเพราะมันไม่ไปที่หมูเนี่ยมันจะมีประจุบางตัวที่ว่ามันไม่สามารถที่ไปกับน้ำได้ถูกต้องทุกโมเลกุลของสารและสสารมันมีมวลมันมีประจุดินก็มีประจุแล้วดินไม่ใช่มีแต่ประจุลบดินก็มีไม่รู้จัก 108,000 ชนิดธาตุก็ทำปฏิกิริยากันดึงจับพักดึงจับพักดึงจับพักมันจึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถเทปุ๋ยลงตรงนี้แล้วบอกว่าโอ้ยขี้เกียจปะเฮ้ยแม่มึงเทนี่เลยเดี๋ยวมันก็ไปท้ายน้ำ มันถึงไม่เป็นอย่างนั้นโอเคปะใช่ครับนี่ครับเราพูดถึงถ้าเกิดกรณีสารเคมีบางตัวมันเหมือนพวกปุ๋ยไหมครับหมายถึงว่าผมแค่คิดเฉยๆว่าไอ้ยาหอยยาเหลืองบางตัวนะที่ผมเห็นก็คือเขาเวลาเขาไล่น้ำปุ๊บเขาก็เจาะถังแล้วก็ปล่อยไปถังแค่นี้นะเปิดรูแค่นี้นะยามีสองกลุ่มยาเนี่ยโดยปกติถ้าไม่มีน้ำมันอ่ะถ้าไม่มีน้ำมันอ่ะที่เป็นน้ำในรูปแบบของน้ำธรรมดานะครับไม่ไปยศเราอยู่เลยแต่ถ้าไม่ใช่น้ำมันไม่ไปถูกต้องแต่ถ้าเป็นน้ำมันเมื่อไรก็ตามแต่เป็นน้ำมันปุ๊บถึงไหนถึงกันกูไปแบบสุดกำลังกูอ่ะจะไปแบบนั้นอันนั้นคือคุณสมบัติของสารเคมีที่เรายดลงไปในน้ำถ้าเกิดไม่ใช่น้ำมันไม่ไปก้อนสูบน้ำให้ทำอะไรฉีดฉีดทั้งตามฉีดฉีดที่หลังใส่น้ำก้อนดีกว่าฉีดก้อนใส่ก้อน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 ฉีดก้อนใส่น้ำไม่ใช่สูบน้ำแล้วก็ฉีดคุกโคตรให้มันมีคุกโคตรอยู่ในน้ำอ่ะเดี๋ยวสรุปแล้วหนาใครก่อนที่จะปั่นน่ะเออก็สูบน้ำไงเงี้ยสูบน้ำก่อนสูบน้ำค่ะเปิ้นหวานขี้หมูแล้วก็ฉีดน้ำตาลคุกโคตรแล้วค่อยสูบน้ำได้เหมือนกันอ่ะอันนี้เราจะให้น้ำตาลอยู่ในน้ำอ่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้ทั้งสองแบบเลยจะฉีดเอาแห้งๆพ่นมันทับไปบนดินนี้ก็ได้หรือจะใส่น้ำแล้วก็พ่นก็ได้อุณหภูมิมันไม่มีผลต่อการสลายตัวของน้ำตาลกลูโคสใช่ไหมน้ำตาลกลูโคสไม่มีสลายตัวอ๋อก็คือผลมันก็ยังอยู่ตรงนั้นจะมดได้ก็ต่อเมื่อ
ิ่งมีชีวิตกินมดไม่มีทางว่าจะเปลี่ยนคุณสมบัติเหมือนเคมีเหมือนปุ๋ยเคมีไม่ถ้าลงไปปุ๊บอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นถ้าตราบใดที่แบคทีเรียไม่กินมดหัวไม่ก็ถ้าแบคทีเรียกินมดจุลินทรีย์กินมด